สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูอาเคนซีรีส์จาก Netflix ซึ่งเป็นซีรีส์ที่สร้างจากเกมด้วยย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่ได้เป็นแฟน LOL แบบลึกซึ้งมากหรือตามติดขอบเกม LOL ขนาดนั้นนะครับผมจะพูดในประสบการณ์ของผมที่เล่น LOL นิดหน่อยแล้วก็ดูอาเคนเท่านั้นถ้าไม่ใช่เรื่องอาเคนเนี่ยกูคาดการไว้ก่อนเลยกูเตรียมใจเฮียเตรียมเจ็บช้ำอ่ะแต่อาเคนโอ้โหคือผมเป็นคนที่เล่นเกม League of Legends แต่ว่าไม่ได้เป็นเซียนมากเล่นเอามันกับเพื่อนชวนก็เล่นอะไรเงี้ยรู้ก็ผิวเผินวัดได้จากนี่เลยการที่ผมเรียกชื่อตัวละครตัวหนึ่งมันจะมีตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็คือ Pounder กับ Y ตอนแรกเนี่ยเราเล่นเกมเนาะเรียกตัวละครตัวนี้ว่า VV ตลอด VV V มาตลอดเลยโคตรเด๋อเลยสิ่งที่เขาเซตอัพใน3ตอนแรกก็คือเป็นเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ชื่อว่าพาวเดอร์และไวน์นะครับผมเขาโตมาด้วยกันเนาะรักใคร่กันดีใน3ตอนแรกเราจะเห็นว่าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นตอนจบ EP ที่3เอาไว้แล้วก็เพื่อนในแก๊งเร่งตายส่วนพาวเดอร์เนี่ยได้ขโมยไข่แมงป่องอัญมณีนะครับผมส่วนตัว Pounder 6 EP หลังนี้ก็ได้กลายเป็นจิงผมจำได้ว่าจิงตาสีชมพูเว้ยตอนแรกก็ไม่ทันสังเกตสักพักเอ้าไอ้เหี้ยจิงเพิ่งตาสีชมพูตอนแบบท้ายๆซีซั่นเลยใช่ไหมแล้วเรื่องราวนอกจากเซตอัพของตัวละคร2ตัวนี้แล้วนะมันยังมีเรื่องราวความขัดแย้งต้องพูดว่าเป็นความขัดแย้งเหมือนการเมืองเนาะเขามีเซตอัพการเมืองพิวโทเวอร์นะครับผมและซอนแล้วก็มันจะมีเรื่องแบบความสกปรกภายในการเมืองคนนู้นหักหลังคนนี้คนนี้ไว้ใจคนนั้นคนนั้นไม่ไว้ใจคนนี้พูดถึงตัวละครจิงส์ก่อนเลยตัวละครจิงส์ผมชอบมากคือเกม League of Legends เนี่ยมีเอกลักษณ์ในเรื่องการดีไซน์ตัวละครคาแรคเตอร์ดีไซน์ต่างๆนะครับผมรวมถึงอาร์ตคอสตูมต่างๆที่ใช้กับตัวละครตัวนั้นด้วยผมว่าเป็นเกมอีกเกมนึงที่มีคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ค่อนข้างดีอ่ะคือลากไปตัวไหนอ่ะผมจะมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยตัวนี้ก็สวยตัวนั้นก็สวยไอ้เหี้ยตัวสวยเยอะมากและการที่เกมมันมีการครีเอทคาแรคเตอร์ตัวละครเยอะๆอย่างนี้มันเป็นเพราะอย่างหนึ่งด้วยคือตัวเกมเป็นโมบ้าถูกไหมครับมันก็ต้องมีตัวละครเยอะๆเพื่อให้ผู้เล่นนะครับได้เลือกมาเล่นแล้วแก้ทงแก้ทางกันใช่ไหมจริงๆผมนึกถึงเกมอย่างพวก Mortal Kombat ก็ดี Street Fighter ก็ดีหรือแม้แต่เกมนึงที่ทุกคนอยากให้ทำเป็นหนังมากผมก็อยากคือ Twisted Metal ผมนึกถึงไปพวกอย่างนั้นเลยนะจริงๆแต่ละเกมที่ผมพูดมาเนี่ยตัวละครทุกตัวมันจะมีเนื้อเรื่องของมันอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวพันกันตัวละครนั่นเกี่ยวกับตัวละครนี้ตัวละครนี้เกี่ยวกับตัวละครนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมดูจบปั๊บผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยปรบมือให้ทีมเขียนบทเขาผูกตัวละครต่างๆแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะถ้าบริษัทไหนนะจะหยิบเกมนะหรือแม้แต่ของเล่นก็ดีเถอะเอามาทำเป็นหนังดูอาเคนเป็นบรรทัดฐานได้เลยนะอันนี้ไม่ได้เวอร์จริงๆดูอาเคนเป็นมาตรฐานได้เลยเพราะอาเคนเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องก่อนมีปมปัญหามีคอนฟลิกต์ต่างๆให้เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องปมระหว่างพี่น้องปมระหว่างตัวละครความขัดแย้งในสภาการเมืองต่างๆนะครับเรื่องชนชั้นมีการเห็นการแบ่งแยกชนชั้นอย่างชัดเจนในซอนมีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับในพิวโทเวอร์มีความเป็นอยู่อย่างไรอย่างกับสวรรค์กับนรกมันส่งผลให้แบบนี้ครับในส่วนของการหยอดคาแรคเตอร์ในเกมหยอดอาวุธในเกมหยอดตัวละครผ่านนู่นนี่บางครั้งเราก็เห็นตัวละครนู่นนี่ผ่านตาแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยไอตัวนี้มันคือไอตัวที่ใช้พิษว่าไอด็อกเตอร์ที่แบกถังใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะตัวละครที่ผมเล่นบ่อยๆอ่ะคือด็อกเตอร์มอนโดเป็นตัวแรกๆนะครับด็อกเตอร์มอนโดที่เพื่อนให้ลองเล่นดูนะครับติดใจเลยถือว่าด็อกเตอร์มอนโดเป็นคนพาผมเข้าวงการ LOL จากที่เราเห็นไปนะครับว่าพอเขาเน้นเนื้อเรื่องให้มันชัดเจนเข้มข้นจัดๆเลยเนี่ยมันทำให้เวลาหยอดพร็อพในเกมหยอดอาวุธในเกมแม้กระทั่งตัววายก็ดีกว่าจะได้ใส่ถุงมือได้เป็นวายแบบเต็มเท่าในเกมจริงๆมันก็ท้ายซีซั่น1แล้วใช่ไหมแต่เรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือมันไม่เคอะเขินเว้ยเขาเอาสิ่งเหล่านี้มาพรีเซนต์แบบไม่จั๊กจี้ว่ะตอนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยวายเขา
จอปัญหาชีวิตเราได้เห็นตัวละครวายตั้งแต่เด็กนะจนแยกความสัมพันธ์กับน้องมีความขัดแย้งกันน้องแม่งบ้าๆบอๆนะหลุดหน่อยมาเจอปมปัญหาที่จะต้องผีเข้าผีออกกับน้องสาวปมปัญหาที่จะต้องเข้าไปสภาต้องไปพบเห็นระยะห่างระหว่างพิวโทเวอร์กับซอนที่มันห่างกันจนแบบแทบจะมองไม่เห็นวันที่มันจะมาประจบกันได้อะทำให้ตัววายเนี่ยเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่ผมรู้สึกว่าผมติดตามนางไปตลอดนะแล้วก็ติดตามนางกับน้องสาวก็คือพาวเดอร์หรือจิงซ์นั่นแหละนะครับจิงซ์จันดาม่าบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่จิตใจสับสนแปรปวนรวนเลไปหมดเหมือนหลุดเหมือนติดยาอย่างนั้นนะฮะเหมือนเมายาตลอดอย่างนั้นนะครับแบบหลุดหน่อยจริงๆตัวละครจริงเป็นตัวละครที่หนังหลายๆเรื่องชอบใช้เนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่สร้างเอฟเฟกต์ต่อคนดูมีปมนะเป็นตัวละครที่แม่งผูกติดกับอดีตอะญาติพี่น้องเพื่อนที่เสียไปจะมาตามหลอกหลอนลอยอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวละคร2ตัวเนี่ยอย่างวายและจิงเนี่ยเราตามติดนะเราเอาใจช่วยแล้วเรารักตัวละคร2ตัวนี้พอในวันที่ตัวละคร2ตัวเนี่ยเขาเดินทางมาแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยมันอิ่มแล้วมันเต็มที่แล้วมันงวดได้ที่ตัวละครวายแม่งเข้ามาแล้วก็แบบใส่ถุงมือโหเท่ชิบหายเลยโคตรเท่เลยมันจะมีฉากนึงที่เดินเข้ามาเห็นอีกาแล้วก็ยิงอีกาโป้ง อะไรอย่างเงี้ยยิงตอนจบพูดเลยนะจบเหี้ยมากอันนี้คือไม่ใช่คำด่านะเว้ยแต่ว่าเป็นคำพูดของคนที่แบบข้างเติ่งอะจบเหี้ยมากอะจบแบบนี้ซีซั่น2มีพรุ่งนี้ป่ะล่ะเอาไหมไม่ได้อีกใช่ไหมเพราะว่าต้องทำก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรออีกนานแค่ไหนว่าถึงซีซั่น2จะมายิ่งตอนสุดท้ายจริงใช้อันติ จริงใช้อันติดวงแม่งเราจะรู้อยู่แล้วอันติจริงแม่งยิงแม่งแทบแบบโอ้โหมันข้ามแมปอะตู้ว่องแต่ต้องเล็งดีๆยิงดักหน้าหน่อยตู้ยิงดักหน้าหน่อยอันนี้คือเขาก็มาใช้นะในอาร์เคนเขายิงตู้ว่องมันจะมีบรรยากาศของคนในสภากำลังถกเถียงกำลังยกมือยกโหวตกำลังโหวตกันเลยโหวตแต่ละคนในสภาก็แต่งตัวดีใช่ไหมแม้กระทั่งคนในสภาเนาะมันก็ยังมีคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่มันดูสวยอ่ะดูสวยงามดูภูมิฐานดูดีแต่ถ้าคุณอยากได้เสื้อสวยๆดีๆก็ยืนพื้นเสื้อยืดยืนพื้นไม่ยืดไม่ย้วยไม่ว่าจะเป็นวันผ่อนคลายหรือวันสบายสบายก็สามารถใส่ได้อยากได้สักตัวแล้วใช่ไหมไปที่เพจ Facebook Shopee Lazada เสิร์ชหาคำนี้เลยยืนพื้น โอ้ยสบายมันกำลังโหวตเลยนะในสภาแม่งกำลังยกมือเลยนะกำลังโหวตกำลังชูสักพักแม่งอันติจริงลอยมาไอ้เหี้ยกูบอกแล้วว่าให้วิ่งคือวิ่งดีๆถ้ามึงหนีจริงเนี่ยมึงต้องวิ่งดีๆจริงมันยิงดักหน้าแน่นอนถูกไหมมึงต้องอย่าแบบอย่าวิ่งตรงอย่างเดียวเว้ยเฮียไม่งั้นมึงโดนจริงสอยไอสัตว์โง่เลยฮะนี้โง่เลย ลูกกระสุนอะไรวะลูกกระสุนฉลามมาแล้วเฮียลอยปักจบหน้าตบปะล่ะจบเฮี้ยมากจบเฮี้ยมากแล้วผมเพิ่งรู้ด้วยว่านักพากย์นะครับต้องบอกว่า voice actor เนาะต้องใช้คำว่า voice actor คนที่มาพากย์เสียงวายอ่ะผมเพิ่งรู้เว้ยว่าเป็นแฮร์รี่ไซน์ฟิลด์นางเอกบับเบิ้ลบีอ่ะผมจำปีไม่ได้แล้วบับเบิ้ลบีมันปล่อยปีไหนว่าแต่ว่าหนังเรื่องบับเบิ้ลบีอ่ะนางเอกบับเบิ้ลบีอ่ะนั่นแหละพากย์เสียงวายฉันอ๋อนางเอกบับเบิ้ลบีก็เพิ่งรู้แต่ตอนนี้ที่สำคัญกว่าเสียงแฮร์รี่แซนฟิลด์ก็คือจบค้างเฮี้ยเลยตามติดแน่นอนเดี๋ยวซีซั่น2กูดูแน่นอนนะครับผมสรุปรวมๆนะเนื้อเรื่องของอาร์เคนซีซั่นแรกนะในเรื่องของบทโอ้โหแม่งดีปรบมือดีผมมองว่าหนังเรื่องนี้โดดเด่นเรื่องการวางปมปัญหาต่างๆการเซตอัพตัวละครที่อยู่ในจุดยืนที่มันต่างกันแล้วใช้คอนฟลิกต์ในการเชื่อมโยงตัวละครต่างๆสังเกตว่าตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยปัญหาทุกๆความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆมันจะมีปัญหาไม่เล็กก็ใหญ่อยู่เสมอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากับลูกน้องมือขวากับบอสคนภายในสภาพี่กับน้องพ่อกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปมปัญหาเล็กๆน้อยๆตามแต่ละความสัมพันธ์ของแต่ละละครไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วรวมภาพรวมอ่ะไอ้เหี้ยเป็นการวาง
ปมปัญหาของตัวละครต่างๆพร้อมกับผูกความสัมพันธ์และเล่าเรื่องไปด้วยในแบบที่ถ้าเป็นคนเล่าเรื่องที่มือไม่ถึงหรือประสบการณ์มากพอการเล่าเรื่องที่มีดีเทลเยอะขนาดนี้มีความสัมพันธ์ที่โยงกันมากขนาดนี้มันไม่ง่ายนะเว้ยไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอซูฮกและปรบมือนะให้คนเขียนบทของอาร์เคนว่าเฮ้ยนอกจากจะจัดการกับข้อมูลอันมหาศาลได้แล้วเนี่ยยังสามารถทำให้มันดูสนุกและตื่นเต้นไปด้วยได้คืออาร์เคนสามารถพูดได้ว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่เล่าเรื่องให้คนหมู่มากนั้นชื่นชอบได้และบทดีด้วยปกติเราจะติดภาพเนาะว่าถ้าเป็นหนังที่บทดีๆหนังรางวัลหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเฮียแม่งมักมันจะไม่ค่อยขายพอหนังขายมักจะบทไม่ค่อยดีส่วนใหญ่เราจะติดอย่างนั้นเนาะแต่อาร์เคนไม่ใช่นะครับผมอาร์เคนถือว่าดูเป็นงานศิลปะที่โอ้โหต้องใช้คำว่างดงามอ่ะยิ่งเป็นซีนพวกแบบ extreme long shot นะครับ extreme long shot คือกว้างนะครับเห็นบรรยากาศส่วนใหญ่ก็ใช้เปิดสถานที่เปิดโลเคชั่นมันสามารถอธิบายได้ชัดเจนไงครับว่าที่นี่ที่ไหนเมื่อไรมันสามารถอธิบายภาพกว้างๆของโลเคชั่นนั้นสถานที่นั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย extreme long shot ก็มักจะถูกใช้เปิดซีนนะครับผมในอาร์เคนเราก็จะได้เห็น extreme long shot เยอะไม่ใช่แค่ extreme long shot ด้วยบางทีเป็นซีนinsert บรรยากาศประมวลกับเพลงก็โอ้โหแม่งสวยงามชิบหายแล้วด้วยความที่มันเป็นเหมือนงานอาร์ตที่เคลื่อนไหวอยู่บนหน้าจอให้พวกคุณดูอยู่แล้วเนี่ยมันมีหลายๆครั้งที่เขาต้องการจะประมวลเพื่อสรุปอารมณ์ของตัวละครจิงก็ดีของตัวละครวายก็ดีเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเอาเพลงของ Imagine Dragon นะเขาเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Arcane อยู่ใช่ไหมแล้วเขาประมวลแล้วมีภาพแบบโอ้โหแม่งไม่ใช่การ์ตูนเอางี้ดีกว่าแต่บางคนอาจจะติดไงเผื่อใครติดนะครับอยากให้ลองเปิดใจกับอันนี้เลยก็ได้นะครับผมแล้วก็คุณไปดูภาพสวยมากเนี่ยนะครับผมอ่ะเรื่องบทผมให้ดีเรื่องภาพเรื่องโพสต์เรื่องงานตัดต่อเนี่ยจะติอะไรวะไอ้เหี้ยติอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าซีรีส์เรื่องอาเคนนะครับผมขอให้ไว้ที่ 9.5 คะแนนไปเลยครับดีจัดเลยอ่ะดีจัดเลยดีเหี้ยเลยอ่ะผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยภาพยนตร์เรื่องอาร์เคนเนี่ยทำให้ผมเนี่ยอยากไปศึกษาหาข้อมูลเรื่องราวของตัวละครอื่นๆให้มากขึ้นจากที่ปกติเราเล่น LOL แค่ผิวเผินเนาะสำหรับผมอ่ะเล่น LOL เหมือนเป็นการมีตติ้งพบปะเพื่อนฝูงเว้ยจริงๆเล่นเกมโมบ้านะเซตอัพเกมโมบ้าในชีวิตผมอ่ะมันเป็นเหมือนการแบบว่านัดเพื่อนไปเล่นเกมกันกับโมบ้าใช่ป่ะ LOL บางทีเล่นกับเพื่อนเป็นมีตติ้งคุยกันแม่งได้คุยได้นู่นได้นี่สำหรับผมอะเกมโมบ้าสำหรับผมมันเซตอัพเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็เล่น LOL นี่แหละแต่ว่าเราก็แค่นั้นนะเราก็ไม่ได้ติดตามอะไรแต่พอดูอาร์เคนจบปั๊บผมมีความรู้สึกว่าโอ้เนื้อเรื่องต่างๆตัวละครต่างๆความสัมพันธ์ของตัวละครที่เขาวางเอาไว้เนี่ยพูดว่าจักรวาลหรือ Omnigen แล้วกันที่เขาวางเอาไว้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้เชี่ยน่าสนใจมากน่าติดตามชวนให้อยากรู้มากอะว่าเฮ้ยต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววายกับจิงส์เนี่ยมันจะเขาเรียกระยะห่างความสัมพันธ์มันจะค่อยๆห่างในขณะที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะให้ซอนเนี่ยเป็นเอกเทศซอนไม่ได้อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของฟิวทูเบอร์อยู่แล้วกูอยากเป็นซอนกูอยากเป็นเอกเทศเรื่องราวต่างๆมันค่อยๆเข้มข้นขึ้นพูดเลยนะว่าจบซีซั่น1เนี่ยความขัดแย้งต่างๆเซตอัพภาพใหญ่ๆมันเพิ่งเริ่มเองอ่ะผมเลยรู้สึกเนี่ยแม่งคันอยู่เนี่ยคันเลยจบค้างๆแล้วแม่งคันมากอะไรเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นใครรู้สึกกับอาร์เคนอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรมีส่วนไหนที่คุณไม่ชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลองแชร์กันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเสื้อยืดยืนพื้นด้วยนะครับผมที่สนับสนุนหนังในวันนี้เนี่ยเสื้อยืดยืนพื้นเฮ้ยเขาให้ผ้ามาหนามากใครที่แม่งชอบใส่สีอ่อนหรือเข้มหรือยังไงเนี่ยเขามีหลายเฉดหลายสีสันให้คุณเลือกนะครับผมเป็นเสื้อพื้นแบบนี้หนานุ่มใส่สบายนะครับผมใครสนใจเสื้อยืนพื้นนะก็
รายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยครับผมยังไงขอขอบคุณยืนพื้นด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมใครที่ดูหนอนหนังอยู่แล้วก็ชอบคอนเทนต์หนอนหนังแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมส่วนใครที่ต้องการสนับสนุนหนอนหนังนะก็กดปุ่มสมาชิกนะครับผมและถ้าใครมองไม่เห็นปุ่มนะบางที iOS ไงไม่เห็นปุ่มก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับผมขอบคุณครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมอาร์เคนซีซั่น2มาเร็วๆเธอไอ้หี้บักหำจบแล้วอยากดู2ต่อเลยเอามาเดี๋ยวนี้แนวค้างมากอยากดูนะครับกลายเป็นซีรีส์อีกตัวนึงที่ผมชอบไปแล้วรอติดตามครับผมเดี๋ยวซีซั่น2มาติดรีวิวต่อแน่นอนนะครับผมแต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ